สวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนหุย Channel ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับอันนี้นะครับผมเลือกซื้อเนื้อเสือร้องไห้มานะครับก็คือเวลาเลือกซื้อเนี่ยก็คือให้ชิ้นมันแบบไม่ต้องหนาไม่ต้องบางมากนะครับให้ประมาณนี้นะครับเพราะมันจะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยนะครับแล้วก็เสือร้องไห้ที่ผมซื้อเนี่ยเป็นเนื้อแบบไทวากิวนะครับมันจะค่อนข้างนุ่มนิดนึงใครจะเลือกใช้เนื้อส่วนอื่นก็ได้นะครับแนะนำนะครับให้มันไม่เหนียวมากจนเกินไปนะมีติดมันนิดๆนะครับอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทำตัวซอสหมักกันต่อนะครับเริ่มจากใส่ตัวซอสหอยนางรมนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผงฮอนดาชินะครับไม่มีอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ชูรสแทนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนี้ก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็เหล้าจีนนะครับนิดหน่อยประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับประมาณ1ที่เนาะคนทุกอย่างให้ละลายนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเราไปหน้าเตากันเลยนะครับจากนั้นนะครับมาตั้งกระทะแบบนี้นะครับให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยนะแล้วก็เนื้อนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใส่ลงไปนี่นะครับจะทอดเนื้อให้มันแบบว่ามีสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทอดนานนะเห็นไหมใช้เวลาทอดเนี่ยก็ทอดแบบข้างนึงประมาณสัก30วิก็พอนะครับแต่เน้นนะครับก็คือใช้ไฟแรงๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็พักเนื้อเขาสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาหั่นเลยนะครับเนื้อด้านในเนี่ยต้องบอกว่ามันจะยังมีความแบบชมพูอยู่นะเวลาหั่นนะครับก็คือไม่ต้องหั่นแบบว่าบางมากนะครับเป็นกับแก้มเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับสำหรับตัวซอสนะครับก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับก็ใครชอบมากชอบน้อยอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เนาะพอใส่น้ำมันลงไปนะครับก็จะมีความแบบเนียนๆนัวๆขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องปรุงต่ำก็จะละลายนะครับจากนั้นนะครับเอามาราดนะครับลงบนเนื้อนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบผมบอกเลยนะง่ายมากแล้วก็อร่อยมากนะครับหอมมากนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับน้ำมันที่ทอดเนื้อเมื่อกี้นะร้อนๆนะครับจากนั้นนะครับเอาน้ำมันร้อนๆนะมาราดเลยมันจะมีเสียงนิดนึงนะครับนี่ราดไปเยอะเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเนื้อเสือร้องไห้ทอดน้ำปลาหรืออะไรก็แต่เรียกไปเลยนะครับนี่ราดแบบโอ้โหคือหอมมากนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูดีกว่านะครับข้างในเนี่ยมันจะยังแบบมีความแบบชมพูนิดนึงนะครับไม่ได้แบบสุกมากนะใครชอบสุกกว่านี้ก็อาจจะรบกวนถ้าใครแบบว่าชอบสุกกว่านี้ก็คือสามารถทอดเพิ่มได้นะแต่ว่าถ้าสุกเกินไปนะครับมันก็จะเหนียวเกินไปเนาะไม่อร่อยเรากินก็แบบให้มันติดน้ำมันที่ทอดนิดนึงกับตัวน้ำที่เราราดไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนนะเมนูนี้ใครกลัวอ้วนนะครับหนีไปได้เลยนะขออนุญาตชิมนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเนื้อเนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยมันจะมีเท็กซ์เจอร์ให้เราเคี้ยวนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามีความนุ่มนะครับพอสมควรเลยนะแล้วก็ตัวน้ำซอสที่เราราดไปมันจะมีความแบบเค็มๆนัวๆกินกับเนื้อคืออร่อยมากมันจะมีอารมณ์คล้ายๆแบบเนื้อแดดเดียวแต่ว่าแบบไม่แห้งไม่แข็งเนาะ
แล้วก็มีความแบบมันๆกินกับข้าวกินกับน้ำจิ้มอะไรเงี้ยโหอร่อยเป็นกับแก้มคือผมบอกเลยว่าฟินมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่แนะนำให้ลองไปทำดูนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ